ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับโอเวอร์เซียร์ครับผมวันนี้เราก็ได้ทำเด็กโปรไฟล์นะครับผมมีคนคอมเมนต์มานะฮะเราก็ค่อยๆทำให้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าลิตนี้ครับผมเป็นเด็กราคาถูกเล่นสนุกแล้วก็ยูนิตน่ารักคาแรคเตอร์น่ารักครับผมก็เปิดมาครับใบแรกที่ผมวางไว้ครับเป็น C2 ครับผมเป็น Energy 4 Action 2ครับผมแล้วก็ให้ Energy 1สีแดงนะครับผมเป็นเด็กสีแดงนั่นเองนะครับผมก็เป็นเทคที่บอกว่าถ้ามีพิซซ่าก็จะเก่งตามนั้นนะผมมีพิซซ่า2ใบได้ลุคพิซซ่า4ใบ Impact 1พิซซ่า6ใบได้ดับเบิ้ลไอแท็กแล้วบวก 1,000 นั่นเองนะครับแล้วก็มีทิกเกอร์เอาขึ้นมือสั้นๆนะฮะโอเคอันนี้คือตัวบนนะฮะเราจากบนลงล่างนะผมแล้วต่อไปครับผมเป็นคอสสี่ครับผมอีกแบบนึงครับใส่2แบบครับผมอันนี้จะเป็นคาเลนคาเลนจะเป็นคอสสี่แอคชั่นหนึ่งนะผมมี2เทคครับผมผมชอบเทคข้างล่างนะครับมันค่อนข้างดีนะฮะก็คือจ่ายหนึ่งแอคชั่นโจทย์หนึ่งหรือว่าจ่ายหนึ่งแอคชั่นเลือกตัวอื่นบนหนึ่งคันนะผมมันจะเล่นยังไงก็ได้นะครับช่วยเพื่อนตีแรงขึ้นหรือเราจะโจทย์หนึ่งจากเราเอ็กต้าดอไปแล้วแล้วเราก็จ่ายนี้โจทย์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเด็กนี้คือโจทย์แล้วก็ทิ้งทำพิซซ่าครับผมทำให้ครบโควต้าของ C2 ครับผม6ใบก็พอนะฮะต่อไปครับผมเป็นใบยิงครับผมใบยิงของสีแดงนะครับก็จะมีอยู่2แบบแต่ผมเลือกใช้เป็นใบนี้ครับผมเพราะเขาบอกว่ายิงตัว3,000แล้วก็เลือก BP 3,000 1ตัวอ่าฮะยิงถ้าเรามีอีเวนต์3ใบเปลี่ยนเป็นเลือก BP 5,000 หรือต่ำกว่าได้แทนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเทคสเปเชียลนะครับผมก็คือเช็คมายิงเขาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมก็เป็นใบยิงนั่นเองที่มีอีเวนต์แค่3ใบเด็กเราใส่อีเวนต์เยอะครับผมไม่เป็นไรฮะต่อไปครับเป็นหุ่นโรงเรียนนะครับผมก็หุ่นโรงเรียนแอดฟอร์ดฮะก็เป็นคอ3ให้2 energy แดงด้วยนะครับก็คือเรททับโรงเรียนแอดฟอร์ดนะครับผมตัวนักเรียนโรงเรียนแอดฟอร์ดแหละฮะลงมาแล้วก็เมื่อเรทเมื่อลงสนามเราก็เปิด7ครับแล้วก็หยิบพิซซ่า1ใบขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เป็นทิกเกอร์ get ขึ้นมืออะไรประมาณนี้นะฮะต่อไปครับผมเป็นทิกเกอร์ไฟนอลนะครับผมก็ใส่สีแน่นอนแล้วผมเป็นเหมือนไฟนอลฮิลที่แบบไฟนอลฮิลจริงๆคือต้องเป็นใบสุดท้ายเปิดเป็นใบสุดท้ายครับผมถึงจะได้ชาร์จขึ้นหนึ่งนะผมก็คือแปะวางไลท์แอเรียหนึ่งใบก็มีเทคเมนนะผมไลท์เมนเฟสลุก2 AP ครับผมก็เรียกว่าเลือกแอคชั่นพอยต์ใบไหนครับผมอะไรประมาณนี้ใบช่วยทำให้ลงบอร์ดได้มากขึ้นนะครับผมเพราะเกมนี้มีแอคชั่นพอยต์3ใบแล้วก็ต่อไปเป็นซูซาคุไม่ใช่โทษครับลูรูทครับผมซูซาคุอะไรไม่ใช่นะฮะเป็นลูรูทครับลงมาเปิด7หาพิซซ่าครับแล้วก็คัลเลอร์ครับผมยิง 2,500 หรือต้องปัน1ตัวนะผมสีแดงนั่นเองนะครับผมเล่นง่ายครับเด็กนี้ไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่ฮึบแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นประธานนะครับผมประธานก็เป็นทิกที่เมื่อลงมาครับผมเปิด5ฮะหยิบอีเวนต์1ใบขึ้นมือถ้าหยิบขึ้นมือครับทิ้งมือ1ใบครับผมก็หยิบใบ AP แล้วก็ทิ้งพิซซ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วเป็นทิกเกอร์ดอโจทย์1ต่อไปครับเป็นเชอร์รี่ครับผมก็มีเทคเมื่อเทคเมนเฟสครับก็ตัวนี้แอคทีฟอยู่เลสจวดทิ้งอะไรประมาณนี้ครับผมก็จวดทิ้งก็ทำให้ฝัดพิซซ่าลงหลุมได้ง่ายมากขึ้นสั้นๆแต่ไม่มีทิกเกอร์ครับผมข้อเสียต่อไปฮะเป็นเกตหนึ่งครับผมนานารี่ครับผมนานารี่ใส่ใบเดียวครับผมจริงๆจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนไปจัดได้เลยนะผมลิตอันนี้มันโอเพ่นมากๆนะฮะก็นานารี่บอกว่าชี้หนึ่งตัวครับไม่โดน 4,000 บล็อกนั่นเองนะครับผมก็ใครเด็กตัวใหญ่คูลาบิกาตั้งยืน 5,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผม 4,000 5,000 บล็อกไม่ได้ประมาณนี้ฮะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นพิซซ่าผมพิซซ่าซีทัวผมเรียกว่าใบนี้น่ารักมากครับผมก็คือไล่ครับผมจุดหนึ่งที่หนึ่งลุก AP 1นะจุดหนึ่งที่หนึ่งลุก AP 1นั่นเองแล้วก็ต่อไปครับผมวันนี้ผมพิซซ่ายักษ์ครับผมกีกันตีพิซซ่าฮะแล้วก็พิซซ่าอยู่ไหนครับผมอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ข้างบนเขานี่ครับผมแล้วก็มีเทปบอกว่าเมื่อไล่ผมชี้หนึ่งตัวบวก 1,000 นะฮะแล้วก็ลุก AP 1ใบไม่ได้มือคืนนะผมเป็นทิกเกอร์ดอนะขึ้นได้จวดหนึ่งต่อไปฮะเป็น C2 ครับผมเวอร์ชันชุดโรงเรียนนะผมก็ลงมาจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งครับผมแล้วก็ทิกเกอร์ดอจวดหนึ่งนะครับผมพลังพันห้าครับผมก็เอามาลงกระดานแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปตีเขาครับผมเพราะว่าพลังมันพันห้านะผมอีไฟก็ขั้นต่ำน่าจะ2,000-2,500อะไรเงี้ยผมก็อาจจะทำให้ตีไม่เข้าเราก็จะแปลงร่างเอาหุ่นโรงเรียนแอดฟอร์ดนะผมทับจะได้เป็น3,000นะเรททับไปเลยฮะต่อไปครับ
คุรุรุกิสุสักคุครับผมก็เป็นทิกเกอร์ดอฮะเอ้ยเป็นทิกเกอร์เกตครับเช็คได้เอาขึ้นมือแล้วก็พลัง1,500ครับผมก็เอามาเพิ่มมือครับผมคาดหวังว่าเจ็บแดมเราจะเปิดได้เขาแล้วก็เอาเขาขึ้นมือแล้วก็สุดท้ายที่เป็นคอศูนย์นะผมคอศูนย์ใส่12ใบนะครับก็จะเป็นคาเรนนั่นเองนะครับผมคาเรนจะเป็นพลัง2,000มีทิกเกอร์แอคทีฟครับผมลูกตัว1บวกพลัง3,000จนจบเทิร์นนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าตัวที่ไม่มีเทคนะครับผมก็จะพลัง2,000อะไรที่ได้แอดเวนเทจขึ้นมือหรืออะไรบวกมือครับผมก็จะมีแค่1,500ครับผมสำหรับเกมนี้เกียร์สูงก็ยังมีประมาณนี้นะครับผมในช่วงแพทแรกอันนี้เป็นแพทที่ผมพูดก็คือช่วงไอดอลมาสเตอร์กับคิซุโนะยาบะเข้าแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าทำได้ผมก็จะมาทำให้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ